สวัสดีครับรายการสภาชาวบ้านรูปแบบใหม่มาถึงแล้วถูกต้องครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์แหมลืมสภาชาวบ้านสัญจรผมมาเลยใช่สาธิตด้วยค่ะจันทร์ถึงศุกร์ก็พบกับสภาชาวบ้านของเรานะครับแต่ในรูปแบบใหม่ครับนะครับที่ท่านจะได้ชมวันนี้เป็นวันแรกใช่แล้วสัปดาห์นี้เป็นต่อไปต่อไปสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ไหนๆก็จะเป็นรูปแบบใหม่หมดเลยลงพื้นที่ลุยกันเลยครับเวลาดีๆนี้นะครับ 4:50 นเป็นต้นไปถึง 5:50 ใช่ครับชั่วโมงนึงครับทางช่องวาไรตี้นิวส์ Channel ครับผมถูกต้องครับแล้วคราวนี้จะเป็นสภาชาวบ้านของจริงเพราะว่าเราออกในพื้นที่ครับแต่ละสัปดาห์เราจะไปสัปดาห์ละ1สถานที่นะครับเพื่อที่จะอยู่กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นอาจจะอยู่กันทั้งอำเภออยู่ทั้งตำบลหรือว่าเจาะลึกไปที่อบต.ใดอบต.หนึ่งใช่อย่างวันนี้เราได้พิธีกรยังเหมือนเดิมพิธีกรยังเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับพี่วอร์จินวัฒน์ครับครับผมใหม่พัชรนันท์ค่ะผมนั่งเอาล่อความครับแล้วผมเน่าเลี้ยงผมลุงหมอรูปหล่อไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมรออยู่คนเดียวเลยนี่คนเดียวเลยคนอื่นไม่ต้องหล่อกันที่เรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับครับนี่คือพื้นที่จริงๆที่นี่คือตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีและได้รับความกรุณาจากพระเดชพระคุณนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดโพคารามนะครับซึ่งเราใช้สถานที่ของท่านนี่นะครับมาของวัดเนี่ยนะฮะมาทำการถ่ายทำอยู่กันที่นี่ตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับทั้งสัปดาห์เลยครับคือจันทร์ถึงศุกร์นี่จะอยู่ที่นี่หมดเลยครับได้รับการต้อนรับได้รับความร่วมมือจากอบต.หรือองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาท่านนายกอบต.ท่านรองนายกแล้วก็เจ้าที่อบต.ทุกท่านชาวบ้านทุกคนที่ผู้ใหญ่บ้านด้วยครับแล้วก็กลุ่มแม่บ้านทั้งหลายแหละนะครับพูดถึงเขาแล้วนะฮะจะไม่ให้เห็นหน้าค่าตาเขาก็เป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่จะขอตอนที่ผมเชิญมาแล้วมาพบแคนอยู่ไหนแคนหมอแคนหมอแคนหมอแคนเป่ามะโลดเป่ามะโลดสวัสดีครับหมอแคนมาแล้วอ้าวเป่าเลยครับต่อไปนี้ขอเชิญพบกับรองนายกอบต.ท่านนพดลเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านครับมาอยู่ใกล้สาวสวยคนดีกว่าครับท่านครับใส่เสื้อสีกันเดียวด้วยเนี่ยครับผมครับวันนี้เรามาเยือนกันถึงที่นะครับท่านเป็นรองนายกอบต.ที่ดอนคาครับผมท่านนายกท่านชื่ออะไรนะครับผมรองนายกนพดลท่านทวีวิพัฒน์นะครับตั้งทวีวิพัฒน์นะครับก็ดูแลอบต.ดอนคาที่อยู่ที่นี่นะฮะนี่เป็นตำบลที่ขึ้นอยู่กับอำเภออำเภออู่ทองครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะแต่ว่าดูแล้วมันก็เหมือนแปลกๆเพราะว่าผมเห็นคำขวัญของเขาเขาบอกถิ่นลำแคนแดนเกษตรกรรมเลือดล้ำหัตถศิลป์ภาษากินคล้ายอีสานตำนานบุญบั้งไฟยิ่งใหญ่บุญข้าวจีมากมีโภชนาพระพุทธบาทล้ำค่าเขาดีสลักครับอย่างอื่นเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผิดแปลกแตกต่างแต่รู้สึกว่าอย่างภาษาถิ่นคล้ายอีสานเนี่ยมันเป็นยังไงมันที่มาเป็นยังไงครับท่านเป็นยังไงครับอย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยดอนคาชาวบ้านดอนคาก็อพยพมาจากเวียงจันทน์ประเทศสปลาวเลยเนี่ยนะครับเดิมทีเท่าฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเล่าสู่กันมาครับนะครับก็ย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ดอนคาครับก็ภาษาก็เลยคล้ายตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นู่นนะฮะเป็นร้อยปีแล้วอยากฟังไหมภาษาคล้ายเนี่ยถามว่าอีสานเด้อครับผมภาษาเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเป็นเอาเรื่องภาษากับที่ว่าเป็นอพยพมาจากเรื่องจันทร์มาคือบ้านดอนคานี่แหละครับโอ้ผู้ใหญ่แตงกวาครับครับแกท่านชื่อแตงกวานะแตงกวาแกมาจากอีสานครับเวียงจันทร์เนี่ยไม่ใช่คล้ายแล้วนะเหมือนเลยเหมือนเลยมีหน้าล่ะที่นี่นะครับถึงได้มีประเพณีสำคัญของตำบลดอนคาเนี่ยนะครับบุญข้าวจีประเพณีมีบุญข้าวจีซึ่งก็เหมือนอีสานมีบุญบั้งไฟก็คืออีสานอีสานอีกแล้วประเพณีนาศาสตร์ลาวศาสตร์ลาวอันนี้ชัดเลยแล้วตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวนี่ก็เป็นผสมสมกันระหว่างภาคกลางภาคอีสานภาคอีสานครับมากที่ตำบลนี้จะพูดภาษาอีสานภาษาตะเวียงจันทร์แม่นบ่ครับท่านได้บอกว่าเราเวียงท่านรองนายกเองก็พูดได้ใช่ไหมได้ครับโอ้นี่ชัดเจนเลยนะครับครับครับทีนี้ดูแลในบ้านเล่าตำบลเล่าด้วยอยู่ดูแลบ้านเล่าตำบลเล่าได้นะครับนะบ้านเล่าทั้งนั้นโอ้ท่านเลยครับทีนี้อบต.ดอนคาเนี่ยนะครับการเป็นอยู่เป็นกินแรงต่างเห็นว่ามีทั้งโอท็อป
เยอะแยะหลายอาชีพเลยใช่ไหมครับผมครับผมแล้วก็ประชาชนพลเมืองนี่มีผู้คนอยู่เยอะไหมครับเนี่ยทั้งตำบลเนี่ยทั้งตำบลเนี่ยประมาณ 13,000 คนโอ้โหเยอะเลยโอ้มากกว่าคนที่ใหญ่ใหญ่มากครับของอำเภออู่ทองเลย20หมู่บ้าน20หมู่บ้านอื้อหือกว่าเลยนะเอาละทีนี้แล้วนี่เรามายืนอยู่ที่วัดเนี่ยนะวัดนี้เขาบอกหลวงพ่อพระใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มากใครมาขออะไรก็จะได้สมหวังใช่ไหมครับครับผมแล้วมาอยู่นานมากหรือยังฮะตามประวัติท่านหลวงพ่อท่านก็มาอยู่นานนะฮะนานแล้วนะครับผมเกิดที่นี่ผมก็เห็นแล้วฮะโอ้นี่ครับปีพ.ศ. 2471 2471 2471ก็สมัยกรุงศรีไม่ไม่ฮะก่อนรัฐธรรมนูญเกิดสมัยรัชกาลที่10นะตอนกลางๆโอ้ครับโอ้ดีเหลือเกินครับแล้วก็อะไรไม่ว่านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยเราสภาชาวบ้านเรามาถึงที่แล้ววันนี้เรามาพบกับเจ้าของพื้นที่ก็คือรองนายกนพดลนะครับเป็นรองนายกอยู่แล้วเนี่ยต้องรู้ดีถึงปัญหาถึงความต้องการของชาวบ้านถึงความเป็นอยู่เป็นกินของชาวบ้านชาวช่องแล้วก็อีกอย่างนึงสินค้าโอท็อปที่นี่เนี่ยจะมีอะไรบ้างเราก็จะพาท่านไปดูไปเจาะไปลึกทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหรือสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะครับครับสภาพื้นบ้านผมก็ยกให้น้าเหงากับน้าโอเลี้ยงแล้วก็รองนายกที่จะไปรับฟังปัญหาของชาวบ้านในช่วงสภาพื้นบ้านครับส่วนผมกับน้องใหม่ครับนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่เนี่ยพาไปดูสินค้าโอท็อปเพราะฉะนั้นเราแยกกันเลยดีไหมดีครับท่านผู้ชมถ้าจะแสดงความคิดเห็นนะครับรีบแสดงความคิดเห็นมาได้เลยว่าโทรศัพท์ที่พาชาวบ้านเราไปเยี่ยมที่ไหนโทรมาได้เลย029349258 19แล้วก็412-3456รีบส่งเลยเข้ามานะครับสภาชาวบ้านจะไปเยือนท่านถึงถิ่นเลยครับช่วงนี้ตอนนี้เราแยกกันเลยก่อนครับปัดก็ไปทางนี้โอท็อปThank you.
ิ้นเบิ้นผู้งามแท้ล้อเชิญเข้าไปเจ้าผู้ล้วนละออให้มาพบพ่ออย่าคิดใกล้มาสีลนเพลไอ้นี่ฮะสาวหมอลำผู้แจ่มไปลายแจ่มไปลายบ่สนอายแน่บ่น้อแน่บ่น้อยโอ้ยพอแล้วเอาละเอ้ยสภาพื้นบ้านช่วงสภาพื้นบ้านลืมเนื้อเพลงนี้ชื่อเพลงลำเลาะทุ่งลำเลาะทุ่งของใครของอาจารย์ไพพจน์เพชรสุพรรณครับโอ้ศิลปินของสุพรรณบุรีนี่แต่ดั้งเดิมใครเป็นคนแต่งครับใครเป็นคนแต่งครับเพลงนี้นะเพลงนี้ครับผมดั้งเดิมเลยครับผมรู้ไหมอาจารย์อะไรอาจารย์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ถามนางเงานี่อาจารย์จิ๋วพิจิตรหรือเปล่าเออประมาณนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นครูจิ๋วพิจิตรครับผมเป็นเพลงเก่าๆลำเลาะทุ่งนี่หมอแคร์ระดับปรมาจารย์นะหมอแคนและปรมาจารย์เลยที่นั่งอยู่ข้างผมหมออะไรครับคุณหมออะไรครับหมอซื้อยังครับคุณหมอซื้อหมอยังครับซื้อแตงกวาครับแตงกวาแตงกวาแตงกวาครับแตงกวาโอ้อาจารย์แตงกวาครับเออนี่ที่หรือเปล่าครับแตงกวานี่หรือเปล่าครับนี่แม่คนโอ้โหนี่แหละนี่แหละคุณจะซื้อแตงกวาหรือเป่าแค้นเก่งแต่แสดงว่าเป็นหมอลำมาก่อนบ่ครับเนี่ยถ้าพ่อมีพ่อเป็นครับพ่อเป็นนี่ขนาดชื่อแตงกวานี่เป่าแค้นเก่งถ้าชื่อมะเขือปอดนี่ดันขนาดเป่าแซกนั่นแหละว่าขนาดนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้นางเหงาครับในช่วงสภาพื้นบ้านเรามาอยู่ที่ไหนกันตอนนี้พื้นบ้านจริงๆเลยมาอยู่กันที่เขาเรียกว่าวัดโพคารามตำบลดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมมีท่านรองนายกอบต.ดอนคาท่านนพดลตั้งทวีพิพัฒน์อยู่ตรงนี้ด้วยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆของเราทุกคนสวัสดีทุกท่านเลยครับครับผมครับผมโอ้ยนี่นะฮะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วท่านข้างๆท่านใครครับน่ะท่านเอาท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ชื่อผู้ใหญ่อะไรครับผู้ใหญ่เลี้ยนหงเวียงจันทร์หมู่19ตำบลดอนคาครับแสดงว่าที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นลูกบ้านของท่านหมู่19ทั้งนั้นเลยโอ้หมู่19ใส่เสื้อกันมาสวยงามทั้งนั้นเลยผมเห็นบางคนนี่โอ้โหพอลำเลาะทุ่งขึ้นมามีโอกาสดีเลยเออนี่อาจจะแปลกใจครับว่าทำไมอยู่สุพรรณบุรีที่อู่ทองเนี่ยทำไมพูดภาษาอีสานเออบ่แบบอีสานบ้านเฮาเนี่ยก็อีสานได้แล้วเนี่ยพ่อว่าได้ผู้ใหญ่ก็ว่าได้ผู้ใหญ่ว่าได้อีสานได้เองครับทั้งเหมือนเลยทั้งเหมือนเลยโอ้โหทั้งนักเลยอ่ะเออพ่อแจ้งกว่าครับเราเห็นแป้งเลยครับว่าคนสุพรรณเนี่ยบ้านดอนข้าเนี่ยคือมาเว้าอีสานได้สมัยพระเจ้าหนุ่มงเธอกรุงนครเวียงจันทร์คิดขบศคิดขบศคิดขบศก็เลยสี่ล้มล้างรัฐบาลแต่ว่าเห็นให้กรุงเวียงจันทร์แตกกรุงเวียงจันทร์แตกออกมาในสมัยนั้นก็เลยลาวเวียงจันทร์อพยพอพยพไปหลายทีไปจันทบุรีไปสระบุรีปาจีนพระแก้วก็มีมาแมนบ้างแมนจังจันทร์ไปราชบุรีไปหลายสายแต่สายนี่มาสุพรรณบุรีเนี่ยมาอยู่ผับอยู่ทุ่งสมอลมทุ่งสมอลมอยู่สมอลมตอนนี้อยู่ข้างจังหวัดเขาเอิ้นว่าวัดน้องตาน้องวัดเอียงก็ร้องเอียงก็ร้องวัดเอียงข้างๆจังหวัดสำนักแถวแถวสำนักผมไปหยุดมากกันมาที่นี่หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็หมายความว่าปูหงยาตานี่เพิ่นพากองสร้างกองมาอมยบมาโอ้มาเป็นขบวนมาเป็นขบวนมาเป็นขบวนปูหงปูเนี่ยป่ะมาผักอยู่บันสำนักครับถือพวกเขมรลังแกอ้อมีเขมรเออเขมรลังแกอยู่บ่ได้ก็เลยสาไหนมันขึ้นอำเภอจระเข้สัมพันธ์มาเห็นล่างคักเข้ามาเห็นเนินมัดเก่าครับต้นยาฆ่าขึ้นเต็มโอ้ยาฆ่าเออมันก็เลยมาถากทางต้นยาฆ่าปุ๊กเป็นบ้านโอ้ก็เลยมาอยู่ตรงนี้เออมาซื้อบ้านดอนฆ่าอ๋อดอนฆ่าจริงๆคือดอนยาฆ่าต้นยาฆ่าครับมันเป็นดอนคือว่าแล้วมียาฆ่าบ่อก็เลยตัดยาออกหรือถ้าดอนฆ่าดอนฆ่าครับผมจริงๆมาจากตัวนี้เพราะนั่นเขาดอนมันหายไปก็เหลือแต่เป็นฆ่าที่อย่างเดียวเป็นบ้านฆ่าแม่นบ่ครับเออถามท่านรองนายกครับครับท่านรองนี่ก็พูดอีสานป่ะเว้าอีสานอยู่เว้าอีสานคือรองนายกอบต.ที่ดอนคานี่นะครับที่ตำบลนี้มันมีทั้งหมดกี่หมู่บ้านครับท่านรองครับ20หมู่บ้าน20หมู่บ้านวันนี้หมู่ที่19ที่อยู่ข้างหลังเรานี่ผู้ใหญ่ครับครับ20หมู่บ้านนี่ประชากรในตำบลนี่ประมาณเท่าไหร่โดยคร่าวๆท่านรอง1,300กว่าคนโอ้1,300ส่วนมากเว้าอีสานบ้านเฮาหมดเลยบ่เว้าอีสานทั้งหมดส่วนมากเลยโอ้เราประกอบอาชีพอีหยังกันครับที่เฮ็ดอยู่ตรงมือนะครับเฮ็ดหน้าเป็นหลักเฮ็ดหน้าเป็นหลักเป็นหน้าเป็นรักหน้าเป็นรักแต่บ้านผมเนี่ยถ้าเป็นรักเนี่ยผมปลูกแก้วมังกรเนี่ยมันคนละรักผมปลูกแก้วมังกรผมปลูกพริกไทยดำนี่เป็นรักเลยล่ะครับหน้านี่ผมเฮ็ดเป็นดำเลยมันคนละรักห่วงใยกับเฮ็ดรักไว้ที่กันอ๋อเขาห่วงใยกับเฮ็ดรักคือกันเลยเขาโลภ
เห็นว่ามันเป็นบ้าพ้นซูมุกผมได้เนี่ยรู้สึกว่าตำบลนี่สิอัธยาศัยไม่ดีดีครับผมแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่าประชากรในตำบลนี่รายได้นี่เป็นยังไงครับดีป่ะครับดีครับครับผมเห็นหน้าปีนึง3เที่ยโอ้ปีนึง3เที่ยบ่ล่ะ3เที่ยเลยวันนี้น้ำท่าดีป่ะครับน้ำดีครับมันอยู่ในเขตชลประทานบ่ครับอันนี้เขตชลประทานโอ้ครับเขตชลประทานใส่น้ำมาจากแม่น้ำยังครับอันนี้เคลื่อนเจ้าพญาเคลื่อนเจ้าพญาเคลื่อนเจ้าพญาพระนามเจ้าพญาเขาแสดงว่าทำนาได้ปีละ3ครั้งแล้วก็ทุกวันนั้นนะบางตำบลนี่ไม่ได้เลยนะน้ำมันแล้งนะหมู่19นี่เฮ็ดหน้ากันมาเลยนะเฮ็ดหน้ากันตั้งแต่สมัยตะกี้โบราณมาเลยนี่หน้าดำก็เฮ็ดเป็นปัจจุบันนี้เป็นหน้าอย่างหน้าน้ำต้มบ่ครับเป็นหน้าน้ำต้มก็มีหน้าดำหน้าดำก็มีน้ำต้มก็มีครับผมลืมระบอกดำก้าเนี่ยบ่ลืมบ่เพราะสมัยนี้เป็นหน้าน้ำต้มกันเยอะเลยเออยังดำก็ได้ยังมีดำหน้าอยู่เลยบ่ครับผมตอนเป็นมัดยังดำเปลี่ยนอยู่เนาะเขาว่าปวดแอวเขาบ่ดำเลยเขาว่าปวดแอวเพราะว่ามันกลมง่ายๆป่ะกลมเขาไว้ภาษาที่เขาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเนาะโอ้กลมรวยเดียวมันกลมเลยดำมากจะคิดว่าดำว่าหลังก็สู้ทั้งฟ้าหน้าก็สู้ทั้งดินแมนพร้อมหมดกล้าในแขนเราอิ่มเลยมันก็มาปวดหลังเดือดร้อนมันนี่ผมที่เรียกว่ากระดูกสันหลังของชาตินี่มันมาจากนี่นะกระดูกสันหลังของชาตินี่แหละครับเฮ็ดให้คนในยุ่ยได้กินสบายที่นี่บนข้างหนาวนี่ส่วนมากหมู่สิบเก้าด้านหลังเนี่ยมาครับเห็นมาสิเฮ็ดยังกันครับชาวบ้านเฮ็ดยังเป็นอาชีพเสริมขึ้นมานะครับอาชีพว่างกับจับกุ้มกันปลาขายปลาบอกโอ้โหนี่ได้บอกครับนี่ครับนี่มีปลาอย่างนี้ครับสารพัดปลาเลยปลาฟักปลาอันนี้ปลาทอดอันนี้ปลาส้มเคียงปลาส้มเคียงครับผมอันนี้เปิดเบื้องแรกนะครับนี่ปั๊บเข้าไปอ้าวมันคือมาคล้ายๆกันอันนี้มันไหสาโทบ่ครับแม่เนี่ยผมเรียนไหปลาไหปลาไหปลาโอ้นี่ไหปลาคือเราเรียกต้องชิมเลยอ่ะคือมานี่ครับผมได้กินปลาทอดเนี่ยโอ้ยท่านผู้ชมครับหากินยากมากเลยนะที่ดอนคาเนี่ยหมู่ที่19ในชาวบ้านเขาช่วยกันทำปลาครับทำขายที่ไหนครับท่านรองครับขายที่ตรงขายในหมู่บ้านในหมู่บ้านขายดีป่ะครับขายดีตั้งเป็นชุมชนขึ้นมาป่ะครับชาวบ้านกันย่ำวางกันอ๋อขายกันเขามาสั่งเขามาสั่งไปขายส่งกับมีขายปีกับขายมาปีกับขายโอ้ตอนเราปลาเนี่ยมาจะใช้ในปลาอย่างไรขายปีกับขายครับนี่รวมสมุนขายปีกของแท้เลยครับนี่ขายปีกครับปีกครับผมอ้าวครับผมว่าขายปีกก็ไม่ขายปีกแน่ๆเว้ยปลาสับตำกับมีปลาทอดโอ้ยปลาทอดยอดยอดข้าวมันแรงสุกซุ้มตัวปลาครับโอ้ปลาหลายปลาหลายก็เลยมาทำรายได้พิเศษกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นป่ายังครับที่จับกันมาเนี่ยปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็มีปลาดีอ๋ออันนี้เป็นปลาตะเพียนนี่มีอยู่ดีกันเนี่ยปลาสับบรรจุกล่องแบบนั้นไหนดูเห็นไหมครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยทอดแล้วก็มีครับงานที่สุกแล้วก็มีอันนี้10บาทเล่นฮะโอ้สิบบาทสิบบาทขายอัพละสิบบาทอัพละสิบบาทเป็นแซ่บแล้วปลาแดงนี่หายตัวไหนเนี่ยอันเนี้ยหายกันเท่าไหร่หายหนึ่งเออหายเนี่ยร้อยกว่าหายไปโลบ่โลจักบาทครับเขาเอิ้นจอมใหญ่หาย400กว่าโลละ50บาทโอ้หายหนึ่งนี่เจ็ดโลครับโอ้หนักเลยประมาณ2โลประมาณ2โลหายละ100โลละ50บาทหายละ100หายละ100แถมหายบ่ครับโอ้ยที่ซ่อมอีกอย่างนึงมีหยังฮู้บ่มีหยังครับอุ้ยอร่อยมากเลยน้ำบักเผาอ่อนครับครับน้ำบักเผาอ่อนที่นี่อร่อยครับเป็นหวานเลยนี่เป็นน้ำบักเผาอ่อนที่โหสุดยอดเลยครับดูดิบักเผาอ่อนเลยครับนี่น้ำบักเผาอ่อนครับมันแน่แน่นอนเลยน้ำบักเผาอ่อนที่นี่โอ้โหจากต้นบักเผาของแท้เลยครับครับผมเออเอาซะหน่อยหน่อยเอาหลายวะได้เดี๋ยวผมก็นะเออนี่เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวว่าเห็นป่ะน้ำบักเผาที่นี่อร่อยแซ่บขนาดเลยครับโอ้เป็นยูเป็นกินกันดีเนาะหมูเนี่ยโอ้หอมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยภาพแบบนี้หากินยากเลยทุกเมื่อหากินยากครับผมนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของอีสานพื้นบ้านที่อู่ทองนะที่ตำบลดอนคาเนี่ยตำบลดอนคานั่งคุยนี่
ผู้ใหญ่เพิ่นมาต้องสามูแล้วอยู่เนี่ยผู้ใหญ่ใดได้อันนี้ผู้ใหญ่ใดครับมีหมู่19อยู่นี่เดี๋ยวๆครับได้ๆแต่ละคนแต่ละครับที่ผมบ่ได้เป็นผู้ใหญ่ผู้อาวุโส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 ผมหมู่17ตำบลดังค้าครับชื่อหยังครับผู้ใหญ่หยังผู้ใหญ่โยธินหงเวียงจันทน์ครับโอ้นามสกุลคือหยังหงเวียงจันทน์เบิ่ดครับหงเวียงจันทน์หลายครับก็มาได้เวียงจันทน์เนี่ยหงเวียงจันทน์ว่ะหมู่18เอ้าบ่เอ้าก็มาได้เวียงจันทน์ผมก็ต้องหมู่18ผู้ใหญ่หยังครับอันนี้ครับผมผู้ใหญ่หมู่ที่18ซื้อยังครับผู้ใหญ่สนันลาแพงดีเอาถ้าทะลองไปแล้วรบกวนเดือนไหมเนี่ยซื้อยังครับก็ว่าครับคือซื้อสมัยครับนามสกุลอันนี้เป็นสมาชิกอบต.สมาชิกอบต.หงเวียงจันทน์คือกันครับเอ๊ะเดี๋ยวถามเขาลึกซึ้งถึงประวัติศาสตร์นิดนึงในกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยนอกจากนามสกุลหงเวียงจันทน์ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์แสดงถึงเอกลักษณ์ว่าเข้ามาจากวิจันแมนมีนามสกุลอย่างอีกเลยครับนี่นนท์สร้างอันนี้นนท์สร้างนนท์สร้างนนท์สร้างแก้วนนท์แก้วตุ้มศรียาตุ้มศรียาเงินจากมูนี่เนาะยศพี่ไทยยศเพียงไทยนี่โอ้ขนาดมากขนาดเจ้าขนาดเจ้าวาดวัดดอนข้าเนี่ยครับฉายาท่านก็หงเวียงจันทร์ด้วยกันนะครับแม่นครับนนท์สร้างฮะนนท์สร้างเอาหงเวียงจันทร์เนี่ยของผู้ใดเห็นน่ะกระบี่ลุงพอยังบอกหงเวียงจันทร์น่ะนั่นโอ้ลุงพอนั่นอดีตอดีตอดีตเจ้าวาดเอออดีตมันว่าองค์ผู้ลวงลับไปพวกนี้มาแทนเนี่ยก็เป็นตระกูลที่ที่ว่าซุ้มอยู่ในบ้านโดนข้าเขาให้เป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นเอกลักษณ์กระจับเวียงจันมาบักรักกันทำมาหากินกันอยู่นี่อยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีเนี่ยเขาบ่ลืมทินกำเนิดดั้งเดิมของบรรพบุรุษและในขณะเดียวกันเขามาอยู่ประเทศไทยเขาก่อสร้างความเจริญเติบโตกันขึ้นมาลูกหลานก็แพร่ขยายกันออกไปแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับนอกจากที่ว่าท่านรองนายกเนี่ยนะฮะก็ยังเอาวัฒนธรรมของอีสานนะที่มีอยู่หลายๆอย่างคือมาฟื้นฟูมาอยู่ในชุมชนในตำบลเนี่ยมีประเภทนี้อย่างไรครับที่ได้จัดกันขึ้นครับท่านรองนายกครับมีประเภทนี้บุญขจีเห็นมั้ยเนี่ยบุญขจีนี่เดือนไหนครับการเดือน3การเดือน3ขึ้น15ค่ำเดือน3ครับผมวันมาครับบูชานะแล้วก็ยังอีกบุญบังไฟบุญบังไฟครับการเดือน6ครับครับประเภทนี้ตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวครับครับไอ้พวกมันลงสาดลาวสาดลาวนี่ก็คือเดือน10การจุดบ้องไฟสาดลาวคือว่าในภาคกลางเนี่ยนะมันหาวัฒนธรรมที่อีสานจะมาจับมันหายากครับผมตอนนี้ร้องไม่คนนี่ร้องหนึ่งร้องถ้าร้องครับเชิญมาครับเชิญครับผมเห็นกูว่าสัปดาห์นี้เขาคุยกันทั้งสัปดาห์เลยมาถอดข้าวเลยครับถ้าร้องครับเชิญครับไม่เป็นไรเกือบน้ำแล้วครับถ้าเกือบเชียงครับผมถ้าลองตัวนิดนึงครับถ้าเกือบเชียงรองนายกดอนคารองสุชาติกินฟุตซอลครับเสียงกล้องโอ้แต่นี่ได้เจอท่านแล้วครั้งก่อนผมมาพามาไปหาคุณตารักษาฟันนั่นแหละโอ้แม่ก็จะฟันนะก่อนก็ไปเจอกันตรงที่อะไรลมหู้แมงก็ลมหู้แมงก็นี่มาจากเวียงจันทน์นี่แหละที่คนสุพรรณแท้ๆเลยฟังเสียงก็รู้หมาสุพรรณเนี่ยรู้ยากนึงเลยว่ามาถึงสุพรรณแล้วขับรถตู้มาเนี่ยพอมาถึงสุพรรณเนี่ยบีบแต่รู้เลยถึงสุพรรณแล้วรู้แต่ไงเป็นยังไงเสียงแตรยังเน้อเลยแป้นเลยเอ้านะครับนะวันนี้สภาพื้นบ้านก็เดี๋ยวเรายังอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้แหละนี่แหละทั้งสัปดาห์นี้ทั้ง5วันเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวที่ตำบลดอนคาที่อู่ทองสุพรรณบุรีท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องราวของการมาหากินของพื้นบ้านของพื้นบ้านอีกเยอะเลยคนทางเวียงจันทน์ที่อพยพมาอยู่ตรงนี้ครับยังมีเรื่องราวที่จะนำมาเสนอท่านอีกเยอะเลยนะอีกหลายวันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวลาของพื้นบ้านในช่วงวันนี้หมดลงแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูสภาอู่ทองเฉพาะช่วงนี้หมดลงก่อนแต่เวลารายการยังไม่หมดนะใช่ช่วงหน้าเป็นสภาอู่ทองต้องเป็นสภาอู่ทองนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แล้วกันเรามาคุยกับท่านรองต่อใช่ยังมีเรื่องที่ต้องเล่าอีกเยอะครับผมครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยครับวันบ้าบอลละป้าเอ้ยป้ามองควมอย่าลืมความที่ไอ้ช่างได้ละนางได้ละแฟนฟันบอกป้าห้องทรงเสียงถึงคนถึงพี่พี่หมอลำที่อดนองน้ำตาย้อยมันต้องคำหลงมากที่เหลือ
โอ้ยน้องได้โอ้ยน้องอ้าวตอนนี้เดินไปดงดงแล้วไปที่เมียสมองเพราะหมดหมดนะเลี้ยงฟ้านั้นเดี๋ยวฟ้านั้นจะยังดูทั้งเขาในเพื่อนเขาทำไมน่าด่า